สวัสดีค่ะวันนี้วิถีเด็กบ้านสวนนะคะจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวสวนที่จังหวัดสระแก้วมาสวนทุเรียนเล็กที่สระแก้วนี่เราอยู่กันในป่าขนุนทุเรียนกูดกมากทุเรียนหนังอะนะทุเรียนหนังทุเรียนหนังนี่วันนี้อาอุ้ยลูกนี้แก่แล้วมั้งนี่ลูกนี้แก่แล้วพ่อนี่อันนี้ขนุนขนุนขนุนลูกเบลเลอร์เลยค่ะสอยสอยมันทิ้งนี่สอยขนุนทิ้งค่ะนี่มะยงชิดมะยงชิดต้นแค่เนี้ยมีดอกอยากกินยอดมะพร้าวทำไงนี่มีดอกฮะตัดสิมีดอกแล้วนี่เห็นไหมดอกมันอยากได้ยังตัดอีกเลยโอ้ยป่าเนี้ยจับได้นะจับได้หลายตัวนี่ขนาดนี่ทุเรียนเราทุเรียนเราอันนี้อะไรนะมูซานคิงเห็นไหมมิดตัวพ่อแล้วค่ะนี่เดี๋ยวจะพาไปดูหลงลับแลหลงลับแลนี่นี่หลงลับแลหลายต้นอยู่มาถามถามเขาแล้วบอกไม่ต้องไปนั่นเลยขอทิ้งด้วยนี่ค่ะนี่พื้นที่บริเวณตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาปลูกบ้านอยู่ปลูกบ้านอยู่ตรงนี้แต่ว่าไม่ตัดต้นทุเรียนออกนะมันรกมันเลยมองเห็นต้นทุเรียนน้อยกล้วยนี่ใบไม้นี่ใบไม้นี่เป็นไรเด็กจะมาย่าผมนี่มีปัญหาเอ๊ะมาจากคนไทยมาวะมันท่วมเลยดีแต่ไม่ได้กินชื้นเนี่ยมันเพิ่งหายเนี่ยเนี่ยมันเริ่มฟื้นมาเยอะนะทีแรกแดงหมดทั้งต้นเลยนะเนี่ยเป็นนั่นใครมีนะมีอยู่ต้นสองต้นงามมากเนี่ยค่ะร่องตรงนี้ค่ะที่มันเคยน้ำท่วมเมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะคะเมื่อเดือนตุลานี่น้ำมันท่วมนี่ตรงช่วงนี้น้ำท่วมเลยมันรอดแล้วนี่สูงท่วมหัวแล้วค่ะทุเรียนตรงนี้ปีครึ่งยังไม่ถึงปีครึ่งดีค่ะเพราะว่าเราปลูกเดือนกันยาปีหน่อยเดี๋ยวให้ดูต้นเต็มๆต้นเต็มๆมันอันนี้มะละกอกินสุกมะนาวนาวมะนาวมะนาวอ
มันจะจบจบอันนี้มะพร้าวมะพร้าวนครถมสามพันมีสองต้นอันนี้ข้าวเม่าข้าวเม่าข้าวเม่าใหญ่แล้วค่ะท่วมหัวแล้วอันนี้มอนค่ะหรือว่าศัพท์ภาษาอังกฤษก็มัมเบอรี่วิลอยหนอนลอยหนอนแทะหนอนหรือแมงอีนุนหรือว่าแมงอะไรวะสูงท่วมหัวแล้วค่ะต้นเบลเลอร์เลยงามไม่ต้องว่าเปิดแอปกระเป๋าตังค์อันนี้ทุเรียนเทศเขียวตึ๊บเพื่อนๆคะเดี๋ยวเราจะมาขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอครั้งต่อไปคราวหน้าเดี๋ยวเราจะพามาอัปเดตอีกค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ